าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณอีกหนึ่งครอบครัวที่เราต้องแสดงความเสียใจเป็นเรื่องราวของน้องจอยน้องจอยนะฮะคุณผู้ชมที่จังหวัดศรีสะเกษหลังจากที่น้องจอยเสียชีวิตประมาณสัก5วันครอบครัวพบว่าตัวของน้องเนี่ยยังมีชีพจรเต้นอยู่แล้วร่างกายเนี่ยมันแตกต่างจากคนทั่วไปที่เขาเสียชีวิตวันนี้เราจะไปหาคำตอบกันว่ามันเกิดจากอะไรติดตามเพิ่มเติมในล่าตีแผ่เค้นความจริงครับของนางสาวนันทิดาสุขจันทร์หรือน้องจอยอายุ23ปีชาวตำบลปราสาทอำเภอห้วยทับทันจังหวัดศรีสะเกษยังอยู่ในสภาพปกติแม้จะเสียชีวิตมานานกว่า5วันแต่กลับพบว่าขาแขนยังอ่อนแรงสามารถงอไปมาได้ปกติที่สำคัญยังตรวจวัดชีพจรได้ทำให้ครอบครัวตัดสินใจไม่เผาร่างน้องจอยเมื่อวันที่8เมษายนที่ผ่านมาตามกำหนดการและจะเก็บเอาไว้เพื่อรอปฏิหารแม่น้องจอยเล่าว่าช่วงตี2ของวันที่5เมษายนน้องจอยตื่นมาเล่นโทรศัพท์จากนั้นก็กรีดร้องและหมดสติล้มลงไปก่อนแพทย์จะลงความเห็นว่าเสียชีวิตแล้ววันชาปนกิจได้เปิดดูหน้าลูกครั้งสุดท้ายก่อนพบว่าลูกคล้ายคนนอนหลับจึงเชื่อว่าลูกยังไม่ตายยังรอคนอยู่แต่ว่าถ้าเพิ่นบ่ไหวก็ต้องเบิ่งสภาพเพิ่นก่อนจังซี่นะค่ะเพราะว่าก็คือว่าถ้าเป็นคนใต้นี่ก็ใต้ขึ้นแล้ว2ขึ้นนี่ก็ต้องตัวแข็งนะนะก็ต้องมีกินของคนใต้น่ะนะแต่ว่านี่คือน้องเขาก็มีอย่างนี้เลยนะอีกประมาณมือสองมือประมาณนี้อาจจะน้องเปลี่ยนไปกับตรงจัดการทางศาสนานะคะอีกหนึ่งวันถัดมาคล้ายปฏิหาริย์จะไม่มีจริงเมื่อครอบครัวพบร่างของน้องจอยเริ่มมีสีเขียวคล้ำหมอปลาเจ้าของฉายามือปราบสัมภเวสียืนยันว่าน้องจอยเสียชีวิตแล้วแต่ที่ร่างกายอยู่ในลักษณะนี้เพราะมีธาตุไฟแข็งก่อนแนะนำให้เผาทันทีพร้อมนำกระดูกไปลอยอังคารทั้งหมดเพราะจะเป็นที่ต้องการของหมอไสยศาสตร์ความเชื่อแล้วคนภาคอีสานเชื่อเรื่องนี้เยอะมากนะถ้าแม่เผาน้องแล้วแม่อย่าเอากระดูกเก็บไว้เลยนะแม่รองคานไปนะและอย่าบอกจุดที่รองคานด้วยเพราะเดี๋ยวไอ้พวกหมอผีมันจะเอาเข้าเป็นเครื่องรางนะแม่อันนี้คือสิ่งที่พวกหมอไสยศาสตร์เขาหาร่างที่ตายแล้วมันไม่น่าแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านนิติเวชศาสตร์เชื่อว่าความผิดพลาดอาจเกิดขึ้นกับอุปกรณ์วัดชีพจรที่ปลายนิ้วหากต้องการความชัดเจนต้องตรวจคลื่นหัวใจอย่างน้อย2ชั่วโมงและเมื่อกราฟเป็นเส้นตรงอย่างเดียวคือเสียชีวิตจริงทั้งนี้ตามหลักนิติเวชผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วกล้ามเนื้อจะแข็งตัวภายใน12ชั่วโมงหลังจากนั้นอีก12ชั่วโมงกล้ามเนื้อจะอ่อนตัวลงและเริ่มเน่าหลังจากนี้จะต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับศพน้องจอยผู้เชี่ยวชาญด้วยกันเองเนี่ยยังไม่มีใครมีคำตอบที่ชัดเจนนะครับเกี่ยวกับเรื่องว่าทำไมตัวศพเนี่ยถึงเน่าช้านะครับมันก็เหมือนกับโรคที่เราไม่เคยเจอมาก่อนเดี๋ยวก็คงเป็นหัวข้อที่จะไปศึกษาเพิ่มเติมเช่นกันครับว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นกับขบวนการตรงนี้อย่างไรก็ตามครอบครัวได้ตัดสินใจชาปนกิจร่างของน้องจอยไปเมื่อช่วงบ่ายวันที่10เมษายนที่ผ่านมาโดยยืนยันจะนำกระดูกเท่าฐานของน้องจอยไปลอยอังคารตามคำแนะนำของหมอปลาและย้ำว่าจะไม่แจ้งวันเวลารวมถึงสถานที่กับใครตามคำแนะนำถือเป็นการจบสิ้นการรอปฏิหาริย์ในการกลับเข้าร่างของน้องจอยทีมข่าวช่องวันรายงานสวัสดีครับผมจัดทีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ